ฟิลเก็บจานด้วยนะลูกได้ค่ะแม่เฮ้ยพี่เขาลืมโทรศัพท์ไว้อ่ะเราก็ยังไม่มีโทรศัพท์ด้วยสิฟิลใกล้เที่ยงแล้วลูกเดี๋ยวลูกค้ามารีบจัดร้านได้ค่ะเอาผ้าที่โต๊ะหน่อยลูกไปจ้ะเดี๋ยวแม่หั่นของรอเลยแม่หนูเช็ดโต๊ะเสร็จแล้วให้หนูทำอะไรต่อเสร็จแล้วมาทางนี้เลยลูกมามาช่วยแม่ทางนี้จ้าเตรียมกระดาษไว้รับออเดอร์หรือยังลูกเตรียมแล้วแม่นี่เรียบร้อยเลยใช่ไหมลูกค่ะเตรียมจดเลยนะลูกใกล้เที่ยงแล้วด้วยจ้าจะมีลูกค้ามาไหมนะมีอยู่แล้วลูกลูกค้าประจำเราเพียบประเจนเที่ยงละไปหาข้าวกินกันเถอะนี่พี่ตาร้านนี้ผมกินบ่อยอร่อยด้วยนะจ้าพี่คะสั่งข้าวหน่อยค่ะได้ค่ะนั่งรอเลยค่ะน้องฟิลไปรับออเดอร์ลูกน้องคะที่นี่มีอะไรทานบ้างอะคะอาหารตามสั่งทั่วไปเลยค่ะพี่ผมก็กินแต่กะเพรานะพี่อร่อยมากเลยนะที่เนี้ยอย่างอื่นก็อร่อยนะพี่ไม่ใช่ผัดกะเพราอย่างเดียวงั้นพี่เอากะเพราหมูชิ้นไข่ดาวครับได้ค่ะกะเพราหมูชิ้นไข่ดาวค่ะพี่เอาเหมือนกันละกันค่ะโอเคค่ะงั้นกะเพราหมูชิ้นไข่ดาว2ที่นะคะได้ค่ะโอเคค่ะให้พี่เขาเอากะเพราหมูชิ้นไข่ดาว2ที่ค่ะได้เลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะฟิวตักข้าวพี่เขาเยอะๆหน่อยนะลูกค่ะเดี๋ยวพี่เขากินไม่อิ่มได้แม่เจนร้านนี้เขาก็ดูดีนะดูสะอาดสะอ้านใช่พี่ร่มรื่นดีมากเลยร้านนี้ผมมานั่งเล่นจักรอยู่พอกินเสร็จผมก็จะนั่งแป๊บนึงแล้วก็ค่อยกลับใครไลน์มาก็ไม่รู้เนี่ยสงสัยลูกค้าแน่เลยหูยหอมจังเลยพี่ขอเร็วนะผมหิวมากเลยใจเย็นๆค่ะรอแป๊บนึงใกล้เสร็จแล้วค่ะว้าวเจนคลิปนี้ดิตลกมากเลยเด็กเค้าทะเลาะกันดูน่ารักตลกดีครับพี โอ้โหพี่ตาลหอมมากเลยอ่ะพี่หอมมากเนี่ยเราเนี่ยหิวดิพี่ไม่ได้กินมาตั้งแต่เช้าอ่ะเตรียมจานข้าวมาเลยลูกจ้าค่ะแบบนี้นะน้องฟิลเอาไปเสิร์ฟค่ะลูกค่ะแล้วค่อยเดินนะพี่คะข้ามาแล้วค่ะข้ามาแล้วค่ะน่าทานจังเลยอ่ะเป็นไงล่ะพี่ตาลโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะเจนใช่พี่ตาลผมมากินบ่อยมากเลยร้านเนี้ยดูดิเขาไม่ใช่แค่กะเพราอย่างเดียวนะพี่เขามีผักมีอะไรให้ด้วยดีจังเลยอ่ะกับน้ำปลาป่ะอ่าพี่ชิมก่อนพี่ครับรสชาติเหมือนเดิมเลยนะครับหยุดแล้วค่ะอร่อยไหมคะอร่อยครับทานเยอะๆนะคะครับผมหมูเพียบเลยจีหมูนุ่มๆ นะเผ็ดเหรอพี่เผ็ดแต่อร่อยมากเลยเจนแต่ผมไม่ค่อยเผ็ดอ่ะฮะผมไม่ค่อยเผ็ดหูยอิ่มจังเลยอ่ะเจนแต่ก็อร่อยมากเลยนะถ้าอิ่มแล้วก็ไปกลับไปทำงานดีกว่าพี่แล้วหมดเบรกป่ะคิดเงินด้วยค่ะฟิลไปเก็บตังค์พี่เขาหน่อยลูกค่ะทั้งหมด90บาทค่ะพี่ตาลออกไปก่อนเดี๋ยวผมไปเคลียร์ให้ที่ออฟฟิศได้ๆอ่ะจ้าเดี๋ยวทอนให้นะคะค่ะทั้งหมด90บาทค่ะแม่ทอน10บาทนี่จ้ะทอนลูกค้าลูกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตังค์ทอนจ้าค่ะขอบคุณครับกินใหม่นะค่ะเจนฟิลเก็บจานด้วยนะลูกได้ค่ะแม่เก็บจานแล้วค่ะเช็ดโต๊ะด้วยนะฟิวได้ค่ะเฮ้ยพี่เขาลืมโทรศัพท์ไว้อ่ะไอโฟนด้วยเราก็ยังไม่มีโทรศัพท์ด้วยสิเก็บไว้ดีหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าคืนเขาดีแต่เราก็ยังไม่มีโทรศัพท์ใช้ด้วยสิเอาไงดีอ่ะฟิวทำไมเช็ดโต๊ะนานจังอ่ะลูก
แม่คือว่าฟิลมีอะไรทำตัวมีพิรุธจังเลยลูกแม่พอดีพี่เขาว่าลืมโทรศัพท์ไว้หนูอยากได้อะฟิลทำแบบนั้นไม่ได้นะโทรศัพท์พี่เขาอะเราเจอต้องคืนพี่เขานะลูกแม่แต่หนูยังไม่มีโทรศัพท์เลยนะหนูอยากได้อะฟิลฝั่งแม่นะลูกอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราไม่ควรเอาของเขานะลูกของใครใครเขาก็หวงเราไม่ควรเอาของเขานะลูกหนูเข้าใจแล้วแม่เราควรเอาไปคืนพี่เขาใช่ไหมคะใช่ลูกแล้วน้องฟิลต้องจำไว้ด้วยนะลูกอะไรที่เราเจอแล้วไม่ใช่ของเราเราควรเอาไปคืนเขานะลูกเราไม่ควรเก็บไว้เองถ้าเป็นฟิลเองอะลูกถ้าทำโทรศัพท์หายแล้วเขาไม่คืนฟิลจะรู้สึกยังไงหนูก็เสียใจอ่ะแม่งั้นพวกเราอ่ะเก็บไปคืนพี่เขาเนาะดีมากน้องฟิลที่เข้าใจค่ะแม่น้องฟิลเช็ดโต๊ะเสร็จหรือยังลูกเช็ดเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วไปช่วยแม่ดีกว่าเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาสั่งเยอะแยะเลยนาค่ะไปเฮ้ยเจนโทรศัพท์พี่หายว่ะพี่เอาไปไว้ไหนอะเมื่อกี้เราไปกินข้าวใช่ไหมพี่ได้เอาไปหรือเปล่าเออพี่เอาไปแล้วพี่อ่ะก็หยิบออกมาเล่นแล้วพอได้ข้าวพี่ก็เอาวางไว้ที่โต๊ะหรือว่าพี่เอาแบบทิชชู่ทับเอาไว้แน่เลยอ่ะอย่างนี้ก็อยู่ที่ร้านข้าวดิพี่รีบไปเอาเถอะเดี๋ยวหายป่ะเรากลับไปดูมันเถอะอะไรผมไปเพื่อนพี่คะเมื่อกี้หนูลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่โต๊ะอะค่ะพี่เห็นบ้างหรือเปล่าคะเห็นค่ะใช่เครื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะดีจังเลยอ่ะพี่นึกว่าหายไปแล้วเนี่ยไม่หายแล้วค่ะพอดีหนูเจอหนูก็เลยเก็บไว้ให้นี่ค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะมากินข้าวร้านนี้ดีจังเลยเจนกับข้าวก็อร่อยแถมเจ้าของร้านยังใจดีมีน้ำใจเก็บโทรศัพท์ไว้ให้พี่อีกด้วยโชคดีมากนะพี่ถ้าเป็นร้านอื่นอาจจะหายไปแล้วนะเนี่ยขอบคุณมากนะคะที่เก็บโทรศัพท์ไว้ให้อ่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะวันหน้าก็มาทานข้าวร้านพี่อีกนะมาแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณมากค่ะฟิลเห็นไหมเมื่อกี้พี่เขายิ้มมีความสุขมากเลยนะลูกเห็นค่ะแม่พี่เขาคงดีใจแหละที่ได้โทรศัพท์คืนถ้าน้องฟิลกับโทรศัพท์พี่เขานะพี่เขาคงเสียใจนะลูกพอน้องฟิลคืนโทรศัพท์พี่เขาพี่เขาก็ดีใจยิ้มเลยเห็นไหมลูกจริงแม่ดีแล้วที่หนูไม่เอาโทรศัพท์ของพี่เขาไปเพื่อนๆก็เหมือนกันนะคะถ้าเจอของที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยก็ไม่ควรเก็บไว้นะคะควรเอาไปคืนเจ้าของนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย